สวัสดีครับพบกับรายการ Ada Guitar Trick and Exercise อีกแล้วนะครับรายการที่ช่วยให้ทุกท่านเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีตาร์คลาสสิกและเล่นกีตาร์คลาสสิกได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ Exercise ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือ Exercise ในการช่วยทุกท่านนั้นจำโน้ตบนคอกีตาร์ได้มากขึ้นครับสำหรับแบบฝึกหัดที่เราจะมาเล่นกันวันนี้เราจะใช้สเกลจากสเกลพื้นฐานอย่างสเกล C major ครับเชื่อว่าหลายท่านคงสามารถเล่นสเกล C major ใน first position ได้อยู่แล้วครับทีนี้ปัญหาส่วนใหญ่คือยิ่งลึกเข้ามาส่วนในของคอกีตาร์เนี่ยเราหลายๆคนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวโน้ตครับผมหรืออาจจะหาโน้ตได้ยากขึ้นแบบฝึกหัดนี้จะทำให้ทุกท่านคุ้นชินกับโน้ตในส่วนลึกของคอมากขึ้นครับเรามาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับผมสำหรับการฝึก exercise นี้นะครับเราจะเริ่มจากโน้ตตัว C ในสเกล C major ก่อนนะครับโดยที่เราจะเล่นโน้ตตัว C ในทุกๆสายนะครับโน้ตละ4ครั้งนะครับผมลองมาชมกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะจะเห็นว่าผมเล่นโน้ตตัว C เนี่ยในทุกสายเลยนะฮะโดยที่วิธีการฝึกเนี่ยครับโน้ตตัวแรกเนี่ยจะเป็นโน้ตตัว C ที่เราจะเริ่มจากสาย6ก่อนนะครับโน้ตตัว C สาย6จะอยู่ตรงนี้ครับจากนั้นให้เราหาโน้ตตัว C ในสาย5หรือสายถัดไปนั่นเองฮะก็คือตัวนี้แล้วก็หาสายถัดไปเรื่อยๆครับโดยที่เวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่น4ครั้งเนี่ยพยายามให้จังหวะต่อเนื่องกันที่สุดนะครับก็คือให้เรามีเวลาคิดน้อยที่สุดนั่นเองฮะให้เราจำได้มากที่สุดใช้การจำครับผมโดยที่หลังจากเราเล่น4ครั้งชินแล้วเนี่ยให้เราลดจำนวนครั้งต่อโน้ตให้น้อยลงครับผมอย่างเช่นจาก4เป็น3เป็น2เหลือแค่ครั้งเดียวครับผมอย่างเช่น3ครั้งนะครับหรือ2ครั้งครับจนเหลือครั้งเดียวนั่นเองฮะหลังจากที่ทุกท่านเล่นโน้ตตัว C คล่องแล้วก็ค่อยไปโน้ตตัวอื่นก็ได้ครับสำหรับข้อดีของการฝึกแบบฝึกหัดนี้นะครับคือการที่เราได้รู้จักและคุ้นเคยกับโน้ตบนคอกีตาร์โดยเฉพาะโน้ตลึกๆในคอกีตาร์มากขึ้นนะครับสำหรับข้อควรระวังก็คือทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยพยายามเล่นให้แม่นยำทุกครั้งนะครับก็ถ้าเราฝึกซ้อมในแบบผิดๆต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้แบบฝึกหัดนี้ไม่เห็นผลอาจจะทำให้เราจำโน้ตในคอได้ช้าลงหรือว่าสับสนในโน้ตได้ครับผมตอนนี้ทาง Ada Guitar มีไลน์กลุ่มที่สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเล่นกีตาร์คลาสสิกได้ครับผมโดยทุกคำถามที่สอบถามเข้ามาผมและอาจารย์อีกท่านจะเป็นผู้ตอบเองครับและทางเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใน description ครับครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ทางทีมงาน Ada Guitar ขอลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกีตาร์คลาสสิกสามารถแวะเข้ามาได้ที่โชว์รูม Ada Guitar นะครับผมที่ทองหล่อซอย13 C Space ชั้น2ครับผมหรือสามารถติดตามพวกเราได้ที่ LINE Official ของ Ada นะครับหรือเพจ Facebook Ada Guitar ครับอย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา